เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่93จากวงจรที่กำหนดให้ถ้า I1 มีค่า2แอมแปร์ R1 จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ให้วงจรรูปนี้มาก็ R1 เนี่ยเป็นตัวต้านทานที่อยู่ถัดจากแบตเตอรี่เลยนะครับให้ค่า I1 มาอยากถามว่า R1 เป็นเท่าไหร่โอเคขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยก็คือวาดรูปข้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ยากเลยนะครับหลักการยังคงใช้เรื่องของอนุกรม I เท่าขนาด V เท่าก็ได้แล้วก็ข้อนี้เนี่ยมีวิธีคิดที่หลายแบบซึ่งเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยตรงนี้เป็น3โอห์มตรงนี้เป็น5โอห์มตรงนี้เป็น4โอห์มตัวนี้เป็น R1 อันนี้ก็4โอห์ม2โอห์มแล้วคลื่นไฟฟ้าเนี่ยมันมีค่าเป็น18โวลต์ในขณะที่ถ้าเกิดเขาบอกว่ากระแส I1 เนี่ยมีค่าเป็น2แอมแปร์อย่างแรกที่เราจะทำเลยก็คือเราจะพยายามทำวงจรให้มันดูง่ายขึ้นอันนี้คือวิธีคิดที่เราเวลาที่เราไปเจอพวกวงจรที่มันซับซ้อนนะครับทำให้ง่ายยังไงก็แค่รวมความต้านทานรวมความต้านทานในที่นี้ก็คือเราจะดูว่าตรงไหนที่ไม่เป็นอนุกรมก็รวมกันตรงไหนขนาดก็รวมกันเห็นชัดเจนเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยสับตัวนี้มันต่ออนุกรมกันอยู่ใช่ปะฝั่งขวาก็เหมือนกันสองตัวเนี้ยต่ออนุกรมกันอยู่ส่วนตรงกลางไม่เกี่ยวถ้าเกิดเราวาดรูปวงจรใหม่ซึ่งเป็นรูปวงจรที่เรารวมแล้วตัวต้านทานด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น5โอห์มบวกกับ3โอห์มบวกกับ4โอห์มใช่ป่ะเราบวกกันตรงๆได้เลยเพราะว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรม5บวก4บวก3ได้12ตอนนี้ก็จะเป็น12โอห์มส่วนด้านขวา4โอห์มบวกกับ2โอห์มก็จะเป็น6โอห์มแล้วก็ตรงกลางก็ยังคงเป็น R1 เหมือนเดิมแล้วคลื่นไฟฟ้าเป็น18โวลต์แล้วก็กระแสที่ไหลผ่านเส้นขวาเนี่ยจะเท่ากันทั้งเส้นเลยก็คือ2แอมแปร์ทีนี้ถ้าเจอรูปอย่างนี้เราสามารถจำแพทเทิร์นไปได้เลยว่าถ้าเจอรูปอย่างนี้เนี่ยเราสามารถวาดเป็นรูปอะไรได้ต่อเพราะว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเจอเยอะนะครับถ้าเราวาดมันจะได้ประมาณนี้ถือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสามารถวาดแบบนี้ได้ใช่ไหมวิธีดูของพี่ก็คือสมมติเราลองไล่มาตั้งแต่แบตเตอรี่เนี่ยสมมติกระแสมันวิ่งมาใช่ไหมวิ่งผ่าน R1 ปุ๊บแน่นอนว่ามันเจอทางแยก2ทางอันนี้ก็เหมือนกันทางแรกก็คือผ่าน12โอห์มวิ่งกลับมาที่เดิมก็คือทางนี้เนาะ12โอห์มวิ่งกลับมาที่เดิมส่วนอีกทางหนึ่งก็คือวิ่งไปทางขวาแทนผ่าน6โอห์มแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมก็ไปทางนี้เนาะผ่าน6โอห์มแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือสองตัวเนี้ยมันขนานกันอยู่นะครับมันขนานกันทั้งเส้นกลางเส้นซ้ายแล้วก็เส้นขวาเนี่ยเส้นซ้ายกับเส้นขวาก็ขนานกันส่วนเส้นกลางเนี่ยถ้าเกิดเราย้ายขยับมานิดนึงขยับมาตรงเส้นนี้เนี่ยก็ขนานกันอีกทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราสามารถวาดเป็นรูปนี้ได้พัฒน์นี้เจอบ่อยนะครับจดจำไว้เลยเจอบ่อยก็คือเราต้องเปลี่ยนจากรูปนี้เนี่ยมาเป็นรูปนี้ให้ได้
โอเคแล้วก็กระแสเนี่ยที่ปั่น6โอห์มมันจะเป็น2แอมแปร์ใช่ป่ะอยากหาค่า R1 แล้วก็หาได้ละเพราะข้อมูลที่เราต้องการอ่ะพอละทีนี้ยังไงต่อดีพี่สมมติจุดละกันอันนี้เป็นจุด A อันนี้เป็นจุด B จุด A กับจุด B เนี่ยมันเป็นจุดร่วมกันระหว่าง12โอห์มกับ6โอห์มไอ้สองจุดนี้เนี่ยมันกำลังต่อแบบขนานกันอยู่นะครับดังนั้นหลักการของเราก็คืออนุกรม I เท่าขนาน V เท่าก็คือความต่างศักย์ที่คล่อม12โอห์มเนี่ยจะเท่ากับความต่างศักย์ที่คล่อม6โอห์มคล่อม12โอห์มก็คือฝั่งนี้คล่อม6โอห์มก็คือฝั่งนี้เรายังไม่รู้เลยใช่ป่ะว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้น12โอห์มเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็สมมติขึ้นมาก่อนเป็นตัว I แล้วกันความต่างศักย์จะใช้ V เท่ากับ IR ตามกฎของโอห์มเลยอย่างความต่างศักย์คล่อมตรงนี้ก็แทน I เป็นตัวแปร I ไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ค่าแล้วก็แทน R เป็น12จะเท่ากับความต่างศักย์ที่คล่อม6โอห์มแทนกระแสเป็น2แอมแปร์แทน R ความต้านทานเนี่ยเป็น6โอห์มคิดเลขมาจะได้ว่ากระแส I เนี่ยจะมีค่าเป็น1แอมแปร์พอเราได้ว่ากระแส I มีค่า1แอมแปร์ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าทั้งวงจรเนี่ยมันมีกระแสรวมเท่ากับเท่าไหร่เส้นซ้าย1แอมแปร์เส้นขวา2แอมแปร์1แอมแปร์กับ2แอมแปร์รวมกันมันจะได้เป็น3แอมแปร์นะครับดังนั้นกระแสรวมก็จะเป็น3แอมแปร์ก็จะเป็นกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้ด้วยโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะหาค่า R1 เนี่ยมันก็มีได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็แล้วแต่คนชอบว่าถนัดวิธีไหนก็พี่ขอคิดวิธีแรกให้ดูก่อนละกันก็คือหา R1 วิธีแรกวิธีแรกก็คือหาความต้านทานรวมก่อนหาความต้านทานรวมเสร็จแล้วก็มาหาค่า R1 การหาความต้านทานรวมก็ไม่ยากเลยจะใช้ V รวมเท่ากับ I รวมคูณ R รวมคำว่ารวมในที่นี้ก็คือรวมทั้งวงจรเลยถ้าเป็นความต่างศักย์ก็เป็นความต่างศักย์ทั้งวงจรซึ่งมันก็คือค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น18โวลต์กระแสรวมเป็นเท่าไหร่เป็น3แอมแปร์เนาะเพราะว่าเป็นรวมของทั้งวงจรละคูณกับค่า R รวมซึ่งเรายังไม่รู้เลยสุดท้ายได้ R รวมเท่ากับ6โอห์มเก็บไว้ก่อนหลังจากนี้เราก็สามารถหาค่า R1 ได้ละสังเกตดูดีๆในวงจรนี้เนี่ยไอ้12โอห์มกับ6โอห์มมันต่อกันแบบขนานอยู่ใช่ไหมแล้วก็หา R ขนานก่อน1ส่วน R ขนานเท่ากับ1ส่วน R1 คือ12บวก1ส่วน R2 คือ6 1ส่วน6ก็คือ2ส่วน12บวกกันได้3ส่วน12เป็น1ส่วน4ดังนั้นค่า R ขนานเนี่ยจะเท่ากับ4โอห์มพอเราได้ว่าค่าความต้านทานขนานเป็น4โอห์มปุ๊บเราก็สามารถเอามารวมกับ R1 ได้เลยก็จะได้เป็น R รวมแล้วก็ได้ว่า R รวม R รวมคือทั้งวงจรเนี่ยจะเท่ากับ R1 ใช่ป่ะ R1 บวกกับอนุกรมก็คืออนุกรมกับก้อนนี้เรามองว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นก้อนหนึ่งไปเลย
เป็นก้อนนี้2ก้อนนะครับ A1 กับอีกก้อนนึง A1 A1 1ก้อนแล้วก็ตัวขนานคู่นี้นะอีก1ก้อนซึ่งก้อนนี้มันเท่ากับ4โอห์มแล้วก็แทนค่าลงไปเป็น6เท่ากับ A1 บวก4ดังนั้น A1 เท่ากับ2โอห์มอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับก็คือหาค่า R รวมก่อนแล้วค่อยมาหาค่า R1 เช็คช้อยดูก็ปรากฏว่ามีช้อยพอดีเลยก็ตอบช้อยที่4นะครับตอบว่าเป็น2โอห์มแล้วก็จริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เรามองตอบได้เลยหา R1 อีกวิธีวิธีนี้จะเป็นวิธีแนวแบบประมาณว่ามองแล้วก็คิดในใจได้แต่ว่าที่พี่เขียนให้ดูเป็นวิธีทำดีกว่านะครับก็คือเราจะมองว่าถ้าเรามีวงจรอย่างนี้ใช่ป่ะปึ๊บความต่างศักย์รวมของทั้งวงจรเนี่ยมันจะถูกส่งกระจายไปยังความต้านทาน2ชุดก็เป็น V1 ชุดหนึ่ง V2 อีกชุดหนึ่งแล้วก็จะได้ว่าค่า V1 บวก V2 จะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้า E เพราะมันเหมือนกับเป็นการแบ่งกำลังไปแบ่งกำลังให้ชุดนี้ค่าหนึ่งแบ่งกำลังให้ชุดนี้อีกค่าหนึ่งซึ่งมันต้องแบ่งแล้วรวมกันต้องได้ค่า e ถูกปะนะครับมันก็มีเท่าไหร่ก็แบ่งไปส่วนหนึ่งแบ่งไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีอีกตัวหนึ่งก็แบ่งไปอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดความต่างศักย์ที่มันคล่อมตัว v 1ก็คือตัว r 1เนี่ยเราก็สามารถแทนค่าเป็น i r ได้ใช่ปะIR ก็คือกระแสรวมเป็น3แอมแปร์ความต้านทานเป็น R1 อันนี้คือ I คูณกับ R ส่วน V2 มันคือความต่างศักย์ที่คล่อมชุดนี้ซึ่งความต่างศักย์ที่คล่อมชุดนี้เนี่ยจะเท่ากับความต่างศักย์ที่คล่อมตัวซ้ายแล้วก็เท่ากับที่คล่อมตัวขวาด้วยเพราะว่ามันเท่ากันหมดตัวซ้ายคล่อมได้เท่าไหร่ I คูณ R ได้1คูณ12ก็คือ12ตัวขวา I คูณ R ก็จะเป็น2คูณ6ก็ได้เป็น12เหมือนกันแสดงว่าความต่างศักย์ที่คล่อมทั้งคู่นี้เนี่ยมันเป็น12ทั้งคู่จะเท่ากับ E เป็น18 18โวลต์มาจากความแรงเคลื่อนไฟฟ้านะแล้วก็แก้สมการดู12ย้ายไปลบเป็น6 6หาร3ก็จะเหลือ2ดังนั้น R1 ก็จะเป็น2โอห์มเหมือนกันจะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับก็คือเป็น2โอห์มเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้เวลาลอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเผื่อใครยังงงตรงไหนอยู่โอเคก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยจดให้รูปมานะครับเป็นรูปนี้วงจรแนวนี้เนี่ยเราพยายามทำให้มันดูง่ายขึ้นโดยการยุบตัวต้านทานที่ยุบได้อย่าง3ตัวซ้ายเนี่ยมันอนุกรมกันอยู่ก็ยุบเป็นตัวเดียว2ตัวขวาก็อนุกรมกันก็ยุบเป็นตัวเดียวทีนี้ไอ้วงจรแนวนี้เนี่ยเราเจอบ่อยมากเราต้องจำแพทเทิร์นให้ได้เลยว่าถ้าเราเจออย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้เลยว่าต่อไปจะเป็นรูปยังไงได้นะครับก็คือเราจะวาดเป็นรูปนี้ได้อยากหาค่า R1 ใช่ป่ะเราก็ต้องหาข้อมูลที่โจทย์ต้องการแล้วก็หาทุกส่วนของวงจรก่อนว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีค่ากระแสเป็นเท่าไหร่มีความต่างศักย์เป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันขนานกันขนานกันก็คือความต่างศักย์เท่าความต่างศักย์คล่อมตัวซ้ายเท่ากับความต่างศักย์คล่อมตัวขวาความต่างศักย์จะใช้เป็น V เท่ากับ IR แทนค่า I ลงไปซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ากระแสที่ผ่านตัว12โอห์มเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็แทนค่าลงไปก่อน IR ของฝั่งซ้ายเท่ากับ IR ของฝั่งขวาสุดท้ายได้ว่ากระแส I ฝั่งซ้ายเนี่ยมีค่าเป็น1แอมแปร์
ฝั่งซ้าย1แอมแปร์ฝั่งขวา2แอมแปร์รวมกันจะได้เป็น3แอมแปร์ไอ้3แอมแปร์เนี่ยมันเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารวมของทั้งวงจรนะครับทีนี้เราก็หาค่า R1 ได้ละก็พี่จะแบ่งเป็น2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือหาความต้านทานรวมก่อนแล้วเราก็ค่อยเอามาหาค่า R1 จะได้เป็น V รวมเท่ากับ I รวมคูณ R รวม V รวมเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า I รวมเป็น3แอมแปร์ก็ได้ว่า R รวมอ่ะเป็น6โอห์ม R รวมก็จะคือ3ตัวเนี้ยรวมกันทั้งหมดเลยนะครับเราจับคู่คู่นี้ก่อน12โอห์มขนาดกับ6โอห์มเนี่ยมันได้4โอห์ม4โอห์มกับตัว R1 เนี่ยอนุกรมกันได้6โอห์มใช่ป่ะก็เป็น4บวก R1 เท่ากับ6ก็จะได้ว่า R1 เนี่ยเป็นค่า2แอมแปร์2โอห์มนะครับโทษทีแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการใช้หลักการแบ่งความต่างศักย์คือความต่างศักย์ที่เกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแบ่งไปยังตัวต้านทานต่างๆแบ่งไปตัวนี้ชุดนึงคู่นี้อีกชุดนึงนะครับซึ่งค่า E เนี่ยจะเท่ากับ V1 บวกกับ V2 เพราะว่ามันจะแบ่งไปให้หมดเลยE เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ18 V2 ก็คือความต่างศักย์ที่คล่อม AB ความต่างศักย์คล่อมตรงนี้จะเท่ากับทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาซึ่งมันเท่ากับ12โวลต์ก็แทนค่าลงไปส่วน V1 จะแทนเป็น V เท่ากับ I คูณ R กระแส I เป็น3แอมแปร์ R ก็ติดเป็น R1 ไว้สุดท้ายแก้สมการออกมาจะได้ว่าค่า R1 เท่ากับ2โอห์มซึ่งมันก็เท่ากับวิธีอีกวิธีนึงที่เราหามาก่อนหน้านี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ